สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอต้องเรียกว่าอะไรเอาบทไหนก่อนดีเป็นน้องทัพหรือว่าจะเป็นกันก่อนดีก็ในเรื่องรับบทเป็น2ตัวเลยนะครับผมมีทั้งออกันแล้วก็มีทั้งทัพนะครับผมใช่ครับก็ถือว่าได้ดูมาแล้วเมื่อกี้ต้องบอกว่าน้องแสดงได้ยอดเยี่ยมมากจนสงสัยนะครับสงสัยเมื่อกี้มีคำถามก่อนแล้วว่าตกลงเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยเป็นคนขอนแก่นครับผมขอนแก่นแต่ทำไมในหนังพูดใต้อันนี้ไปฝึกมานานไหมเนี่ยก็ฝึกก็ประมาณนึงครับผมแล้วก็ไปดัดแปลงในห้องด้วยครับห้องเสียงด้วยอ๋อห้องเสียงใช่ไหมเพราะพูดใต้เพราะพี่เป็นคนใต้พี่ฟังอันนี้คนเหมือนพูดใต้จริงๆเนาะ อ่ะโอเคนอกจากเรื่องของการพูดแล้วต้องถามก่อนว่านี่คือหนังเรื่องแรกถูกไหมเพราะว่าสัมภาษณ์กันมาก่อนแล้วใช่ครับเป็นหนังเรื่องแรกของผมนะครับเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เล่นสองบทตั้งแต่เรื่องแรกใช่แล้วมีสับสนบ้างไหมตอนที่อยู่ในกองก็หมายถึงว่าเอามาทับกันใช่ไหมมาทับกันก็จะมีบ้างครับช่วงที่ผมเล่นช่วงแรกๆอ่ะพี่เอกเขาให้ผมเล่นเป็นทับก่อนใช่ไหมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็ได้กลับมาเป็นเล่นเป็นออกกัดตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะง่ายโดนบ่นตั้งแต่คัดแรกเลยโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่คล่องเหมือนทับเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่น่าเมื่อกี้ถึงได้แซวว่าเป็นทับมากกว่าใช่ไหมครับตัวละครนะครับมีสองตัวแล้วจะเรียกว่าเฉลยไหมถ้าเกิดตัวละครสองตัวนี้ก็คือมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างนะใช่ครับค่อนข้างแตกต่างแล้วก็เห็นว่ามีการแสดงแล้วก็สีหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเนาะเรื่องนี้แล้วน่าจะเป็นคนที่มีแอร์ไทม์ในหนังเยอะสุดเลยนะไม่ ลองดูดีๆถูกไหมเพราะตอนที่พี่ดูนี่รู้สึกว่าในช่วงหนังทั้งหมดเนี่ยครับน้องไม่ว่าจะเป็นบทน้องทัพหรือว่าออกันเนี่ยมีแอร์ไทม์เยอะที่สุดถามนิดเดียวเป็นคนโกผีไหมก็ไม่ได้ลบหลู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรค่ะไม่ได้ค่ะใช่มั้ยแล้วตอนที่เขาตกใจกันในกองอ่ะที่มีเหตุการณ์เนี่ยตกใจไปด้วยมั้ยฉากซีนนั้นอยู่ด้วยมั้ยตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ด้วยครับเพราะตอนนั้นซีนที่ผมเล่นเขาหมดแล้วใช่แล้วนี่ต้องไปถ่ายถึงลำปางจริงมั้ยเนี่ยไม่ครับไม่หรอกครับผมอ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็น้องกัสหรือว่าน้องทับอ่ะโอเคงั้นที่เหลือเดี๋ยวฝากชื่อฝากผลงานแล้วให้ติดตามเดือนมีอะไรที่จะมีต่อบ้างครับก็นะครับผมอันนี้เป็นผลงานเรื่องแรกของผมนะครับเป็นการแสดงโดยกำกับโดยเอกชัยศรีวิชัยนะครับมีเล่นร่วมกันกับพี่ดีนะครับผมแล้วก็พี่เจนนี่นะผมอยากให้พี่ๆน้องๆ นะครับสนับสนุนของไทยดูของไทยนะครับเพื่อที่หนังไทยจะได้ไปเวิลด์ไวด์นะครับผมก็อยากให้หนังไทยนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆพัฒนาไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพื่อให้ทั้งโลกได้ดูครับผมว่าประมาณนั้นครับโอเคครับได้ครับมี Instagram มีอะไรไหมให้คนติดตามอินสตาแกรมก็มังกรทองครับผมส่วน TikTok เอาเป็นของแม่ผมดีกว่า TikTok คือมนทิราเทวันทีวีครับโอเคใช่ไหมครับเห็นก็มีคนติดตามอยู่พอสมควรเลยเยอะเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณแม่ครับคนตรงบ่าวอีสานแสบมันจะมีเสน่ห์ครับผมก็เป็นผู้บ่าวอีสานนี่แหละครับผมโอ้ผู้บ่าวอีสานผู้บ่าวอีสานบ้านอยู่ไสผู้เป็นคนบึงกาฬครับมาอยู่ที่ขอนแก่นครับผมก็ลองว่าเป็นอีสานเลยเต็มๆฝากหนังด้วยนะครับเด้อผู้หูทุกคนเด้อครับเด้อหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของผมเด้อครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะนะผู้ก็ประมาณนี้ครับพูดไม่ค่อยคล่องพูดไม่ค่อยคล่องแต่ก็โอเคนะครับผมก็คือโตกรุงเทพหรือว่าที่ขอนแก่นครับโตที่ขอนแก่นครับโรงเรียนอะไรเนี่ยตอนเรียนม.6ตอนนี้อยู่ม.5ครับม.5โอ้ตอนนี้อยู่ม.5เรียนที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเรียนอยู่ที่ขอนแก่นวิเทศครับขอนแก่นวิเทศใช่อ๋อโอเคครับนึกว่าขอนแก่นวิทย์มีอาจารย์รู้จักอยู่ที่นั่นโอเคนะครับผมอ่ะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ